ป็นไงคะป้าล้อมปีนี้พอใจไหมพอใจค่ะพอใจกว่าปีที่แล้วโอ้พอใจกว่าปีที่แล้วค่ะก็บอกข้าวสวยกว่าข้าวเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ลีจะพาท่านผู้ชมไปดูรถเกี่ยวข้าวค่ะของลุงพลนะคะข้าวนับรังค่ะสวยมากข้าวนับปีเลยมาเลยนี่มีสมาชิกตัวน้อยๆมาชมเหมือนกันนะนี่สมาชิกตัวน้อยวิ่งตามรถวิ่งตามรถเลยนะส่วนลุงพรกับแม่ล้อมอยู่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวจะไปคุยกับท่านนะคะค่ะลุงได้เกี่ยวแล้วนี่นะคะสวยมากเลยสอบแล้วนะคะยังไม่ถึงครึ่งนานะคะสวัสดีค่ะเจ้าของนาสวยๆเจ้าของนาคนเก่งคนเก่งทำนาได้สวยมากตัวเล็กแต่กำลังเยอะกำลังก็เหนื่อยแล้วกำลังก็เหนื่อยแล้วมายืนตรงนี้นะจะได้กลิ่นไอกลิ่นข้าวใหม่ค่ะของฟางข้าวนะกลิ่นข้าวใหม่นะคะกลิ่นข้าวเอาไปรีดมดูสิข้าวใหม่ไข่ด้มเหรอฮะชื่นใจค่ะข้าวใหม่หอมๆนะคะข้าวหอมมะลิใช่กอขออะไรนะกอ105หรือ15 105ค่ะเรามาดูรวงข้าวให้ชัดๆนะนี่ใกล้มากเลยนี่สวยสวยมากสวยมากค่ะรถก็จอดอยู่ทำอะไรบ่ตะกี้เขาเอาลงนะเอาข้าวลงไม่รอบหนึ่งเขาได้ใช่แปดเก้าถุงปุ๋ยแล้วน่าจะได้เยอะนอกจากเกี่ยวแล้วเราก็จะได้ฟางนะในฟางตะกี้ก็มีคนมาเอาไปแล้วนะเอาสดๆไปเลยนะแต่ลุงบอกว่าจะอัดฟางด้วยถ้าไม่มีใครเอาหมดนะคะแล้วก็ยังจะเกี่ยวนะคะลุงเกี่ยวเขียวเขียวเลยเหมาะในการเอาไปทำข้าวเม่าโอ้แม่ลีเกี่ยวสนุกนะนี่แป๊บโยนเอาไว้นะให้รถเกี่ยวข้าวนวดต่อนะคะพออยู่ตรงมุมเขาจะเลี้ยวยากมีเกี่ยวมาได้เกี่ยวฟรีนะคะหนึ่งกระสอบขนาดไม่มาเกี่ยวยังได้เลยเนาะใช่ไหมนี่ก็เป็นหน่วยขนนะแข็งแรงมากเลยได้กี่กระสอบแล้วคะนี่2 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18กระสอบแล้วครับ18กระสอบแล้วนะ2รอบสนามตอนนี้ก็ขนกลับเอาไปตากก่อนนะคะเต็มรถแล้วนะสองรอบนะฮะก็ได้18กระสอบรอบนี้ก็น่าจะเสร็จนะฮะทุ่งนี้แปลงนี้
ก็จะเป็น23กระสอบฮะอึ๊บมาเสร็จแล้วน่าจะได้24กระสอบนะแปลงนี้จ้ะโอ้25กว่านะฮะ25ครึ่งได้26สอบนะ26ถุงปุ๋ยนะเหลืออีก5แปลงค่ะแต่ว่าเราร้อนเราจะกลับก่อนนะคะทำโซ่ก่อนบาย